เบิลทีวีสัตหีบเคเบิลทีวีบ้านฉางสัตหีบเน็ตเวิร์กร่วมกับกินไว้105เรดิโอและก็รักสตูดิโอเสนอช่วงเวลา P Channel Time ทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาเวลา13นาฬิกาเวลา19นาฬิกาออกอากาศ3วันพุธและวันเสาร์ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวท้องถิ่นและกิจกรรมโครงการต่างๆในเขตพื้นที่บ้านฉางสัตหีบช่วงเวลา P Channel Time สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องราวของบริษัท BST Elastomer จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายท่านห่วงกังวลกันแล้วก็มีประเด็นที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับเราจะไปประมวลสรุปในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นภาพที่บางท่านอาจจะได้ชมมาแล้วบางท่านอาจจะไม่ได้ชมก็ติดตามชมจากรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนจะมีเอฟเฟคขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ทางบริษัทเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ออกไปอธิบายประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยรอบได้ทราบนะครับอันที่หนึ่งนะครับหากว่าเราไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะระเบิดซ้ำขึ้นคือคอมพิวเตอร์คูลดาวน์ได้เกือบหมดแล้วค่ะโอเคนะฮะถ้าหากว่ามีอะไรก็ให้รีบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปด้วยนะครับยืนยันต่อจังหวัดก็หน่วยก็เข้าตามแผนที่เราซักซ้อมไว้เกี่ยวเรื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฮะค่อนข้างมากเหมือนกันนะฮะสาเหตุนี่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการพิสูจน์ครั้งครับว่าครับขณะนี้กำลังรายงานข่าวอยู่ที่ชุมชนตากวนอาประดูนะครับซึ่งเป็นที่รวมพลของคนตากวนอาประดูอ
ขณะนี้ผมยืนอยู่กับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดมาดูแลในเรื่องของการอพยพและการให้ความเข้าใจกับชุมชนมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างครับถ้าเราก็มาชี้แจงพี่น้องประชาชนในชุมชนตะโกนมาดูว่าไม่ต้องตกใจถ้าตกใจแล้วมันจะแก้สถานการณ์ยากก็ให้อยู่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วตอนนี้ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดก็กำลังเตรียมผ้าปิดจมูกปิดปากกำลังนำมาให้ผู้ที่มาจุดรวมพลตรงนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันไว้ลำดับแรกตรงนั้นมีพี่น้องประชาชนกังวลหรือว่าห่วงในประเด็นใดบ้างครับในพื้นที่นี้ก็คือห่วงมากที่สุดก็คือกลัวคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่เมื่อกี้ไปประชุมกับโรงงานมาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงจะคุมได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าที่ควรพี่น้องประชาชนก็ยังวิตกกังวลช่วงกลางคืนเนี่ยว่าจะทำยังไงต่อไปก็เป็นห่วงตรงนี้เสียงตามสายของชุมชนตากวนอ่าวประดู่ขณะนี้ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ภาวะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแจ้งว่าสามารถควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้ได้ในอีกไม่ถึงชั่วโมงนี้แน่นอนก็กราบเรียนชี้แจงมายังชุมชนทุกท่านนะครับว่าขณะนี้เป็นเรื่องราวของการทำความเข้าใจจึงขอชี้แจงหมายพี่น้องเนี้ยสามารถจะควบคุมได้ภายในเนี้ยมันน่าจะใกล้ติดภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้จับเวลาแต่ผมเดินทางมานี่เพราะว่าไปตรวจเยี่ยมอยู่ที่มาบตาพุดโอ้ยจะตายให้ได้เลยทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะแล้วนี่หายหรือยังยังนะยังตึงเส้นอยู่เลยทำไมถึงไม่มีบริษัทมาดูแลเลยฮะก็ถ้าตายหมดก็ตายหมดไปแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าอยากให้มาดูแลให้ดีกว่านี้แล้วก็ให้ป้องกันให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่ามาทำโรงงานแล้วให้ประชาชนตายหมดแบบนี้ไม่ได้นะอยากให้ทางบริษัทอ่ะดูแลชุมชนให้มากกว่านี้เหตุเกิดเมื่อประมาณ3 โมง 20 นาทีเจ้าหน้าที่ที่โรงงานไม่มีมาดูแลแล้วเจ๊เป็นรองประธานชุมชนติดต่อประสานงานก็ไม่ได้ไม่มีใครรับสายเลยแล้วคุณมาตอน5 โมงฝ่าเนี่ยไม่มีอะไรติดมือมาให้ชุมชนเลยใช่ป่ะเขามาอย่างฮะมาแล้วที่ติดจมูกก็ไม่มีมาแล้วมาทำไมถ้าชุมชนตายก็ตายขนศพไม่ไหวแล้วสิแล้วคุณมาทำไมให้ดูแลชุมชนมั่งไม่ใช่ว่าเวลาจะทำอะไรทีถึงมาเยี่ยมยมชุมชนเหตุเกิดแบบนี้คุณต้องมาดูแลสิแล้วเจ้าหน้าที่คุณก็ไม่มาสมควรจะมาดูแลเขามั่งก็ไม่มาแผนการอพยพไม่พร้อมครับผมเพราะว่าคุณประกาศบอกว่าให้อพยพแต่ไม่รู้ว่าพี่พ่อแม่พี่น้องของเราจะอพยพไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับและขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีครับผมทุกคนแตกตื่นหมดแต่เขาบอกว่าคุมได้แต่ว่าโอกาสที่ลมที่มันจะหวนกลับมาที่ชุมชนเราอ่ะมันมีสูงครับตอนนี้เราก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนเพราะบางพ่อแม่พี่น้องบางคนเขาก็ไม่ได้มีรถมีลาหรอกครับไม่รู้จะไปไหนไม่มีใครมาช่วยครับผมเราอยากจะฝากหน่อยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับชุมชนที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยครับจะทำยังไงจะมีแผนรองรับที่ถูกต้องเพราะผมเห็นว่าบางทีก็มีแผนการซ้อมอพยพมากมายครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยมันไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความเป็นจริงอะครับผมจะขอฝากตรงนี้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับช่วยประสานงานและดูแลเรื่องนี้ให้ดีหน่อยครับผมขณะนี้ผมกำลังรายงานในเรื่องของการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นเขตใกล้เคียงก็คือเทศบาลตำบลบ้านฉางวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายสุชินภูริรันถึงวิธีการในการช่วยเหลือผู้ที่
อพยพจากพื้นที่เข้ามาในเขตของเทศบาลตำบลบางฉางครับก็เหตุการณ์เกิดไฟไหม้โรงงานBHTนะฮะที่เทศบาลมาตาพุทธของเราเนี่ยเขาไปในการทำแผนที่ได้ซ้อมกันไว้ว่าถ้าเหตุเกิดในมาตาพุทธเนี่ยก็จะอพยพชาวบ้านเท่านั้นส่วนหนึ่งที่มาอยู่ในขับพื้นที่ของเทศบาลบางฉางครับเพราะว่าได้เชิญผู้นำท้องถิ่นนะครับไปร่วมประชุมถามถึงปัญหาต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเพลิงไหม้นะครับว่าได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรบ้างทางผมเองก็บอกว่าเรามีพื้นที่ที่ได้ซ่อมแผนกันไว้นะครับว่าได้มีพี่น้องชาวหนองแฝกเนี่ยได้พยพออกมาจากหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองเนี่ยครับมาเข้าพื้นที่เราก็ดูแลความสะดวกกันอยู่ที่บริเวณส่วนหนึ่งนะครับเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับคงต้องฝากไว้ให้กับหน่วยงานราชการที่เป็นทั้งภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการในการที่จะดูแลแก้ไขเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดในครั้งนี้วันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงนี้สวัสดีครับ